โอเคครับวันก่อนเรามีคุยกันนะครับเรื่องว่าไวรัสหนึ่งมันเป็นยังไงมันจะทำงานได้มันจะติดได้มันจำเป็นต้องมีอะไรก่อนพื้นฐานนะครับทีนี้ผมก็มันยังมีรายละเอียดอีกนิดนึงที่คิดว่าเล่าต่อให้จบแล้วกันอันนี้ก็จะออกแนวแบบเทคนิคหน่อยนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องแบบโอโอสมัยเริ่มเขาเรียกไงนะเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะครับว่าผมเข้าใจอะไรผิดไปบ้างสมัยนั้นเนาะทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเอาจากเริ่มแรกก่อนสมัยที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเนี่ยเอาตั้งแต่สมัยผมเริ่มเล่นนะว่าเวลามันติดอะไรสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะติดกันผ่านมีเดียก็คือ floppy disk เนาะแผ่นดิสเนี่ยแหละดิสเกตวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวผมสมุดก่อนอันนี้คือกล่องนี้คือคอมพิวเตอร์นะในคอมพิวเตอร์เนี่ยยุคแรกๆเนี่ยสิ่งที่เป็นมีเดียที่เราใช้กันเนี่ยก็คือเวลาเราก็ copy ไฟล์ส่งถึงกันนะเราก็จะใช้สมมุติบอกว่ามีคอมพิวเตอร์2เครื่องเนี่ยโอเคมีคอมพิวเตอร์2เครื่องอยู่ในยุคแรกเนาะมีคอมพิวเตอร์อยู่2เครื่องเลยผมจะส่งข้อมูลจากเครื่องนี้คอมพิวเตอร์ A เนี่ยไปหาคอมพิวเตอร์ B มันก็จะมีต้องสเต็ปแรกนะต้องมีมีเดียก่อนก็จริงๆมันทำได้หลายวิธีนะในยุคสมัยของผมตอนนั้นก็ใช้ซีเรียลก็ได้เอาสายซีเรียลถึงกันก็ copy ไฟล์ได้นะหรือว่าใช้อะไรอีกอะ parallel ก็ได้ครับสายปรินเตอร์เนี่ยถึงกันก็มีวิธีที่ทำได้อยู่แต่วิธีที่ชอบแล้วก็ใช้กันเยอะๆเยอะๆนะผมใช้คำว่าเยอะๆเพราะมันสะดวกเนาะเราก็จะกระทำการ copy ใส่เข้าไปที่ floppy diskเดี๋ยวผมหารูปที่มันดูไม่เหมือนกันแล้วกันเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะเครื่องคอมพิวเตอร์ A ก็จะ copy ไฟล์ใส่อันนี้เป็น floppy disk เนาะทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าไอ้ floppy disk เนี่ยมันไม่ได้เป็นผู้ร้ายหรอกผมก็ copy ไฟล์เนาะเอา copy ไฟล์เนี่ยใส่เข้าไปที่ floppy disk นี้ก่อนทีนี้ปัญหาคือไอ้ floppy disk เนี่ยไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกผู้ร้ายก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นผู้ร้ายก็คือโปรแกรมไวรัสเนี่ยสมมุติว่าเครื่อง A นี่ติดเรียบร้อยนะผมใส่สีแดงเลยเครื่อง A เนี่ยเป็นเครื่องที่ติดละแดงแจ๋เลยติดไวรัสไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม copy ไฟล์มาใส่ใน floppy disk เนี่ยตัวไวรัสจะเข้ามาด้วยมากับ floppy disk เลยมีสิ่งปกติเวลาเรา copy ของใส่ floppy disk เนี่ยเราจะ copy ไปเลยแล้วก็จะ transfer เป็นไรครับ data บ้างสมัยผมนะก็หลักๆเลยเด็กๆแบบผมอ่ะก็คือเกมนี่แหละหรือว่าบางคนก็บอกโอเคโปรแกรมก็มีนะที่เขาใส่ๆกันนะครับทีนี้ตอน copy สิ่งที่เราต้องการคือหลักๆคือ3สิ่งนี้แต่ว่าไวรัสจะเข้ามาในกระบวนการตอน copy ด้วยนะครับเพราะว่าไวรัสพฤติกรรมของไวรัสช่วงนั้นเนี่ยตัวเด็ดๆนะพอมันอินเฟกปุ๊บมันจะทำการ
คอปปี้ตัวมันไปไว้บนเมมโมรีของเครื่องเลยบนแรมของเครื่องพอมันเห็นพฤติกรรมแอคชั่นของการเขียนไฟล์ลงไปที่ดิสก์มันจะคัดลอกตัวมันจากเมมโมรีอะลงเข้าไปที่ฟลอปปี้ดิสก์ด้วยทีนี้ปัญหาก็คือว่าพอเสร็จแล้วผมเอาฟลอปปี้ดิสก์เนี่ยนะมาอ้าวผมเอาฟลอปปี้ดิสก์แผ่นเนี่ยส่งมาให้คอมพิวเตอร์ B เนาะอันนี้เขาเรียกเป็นเฟสสมมุติผมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสมัยก่อนนะมันก็จะเป็นเฟสแบบเครื่องนี้ติดละเป็นพาหะเรียบร้อยแล้วแล้วเราเอาแผ่นฟลอปปี้ดิสก์เนี่ยมาอันนี้เขาเรียกเป็นเฟสแบบทรานสเฟอร์อยู่นะเป็นเฟสแบบส่งต่อมาให้พอเราเนี่ยนะผมจะขีดเส้นโอเคพอเรา copy ไฟล์จาก floppy disk เนี่ยเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ B เครื่องเนี้ยจะเข้าสู่เฟส infect ทันทีเลยติดเลยนะครับคือสมัยก่อนอะไวรัสที่กลัวกันมากๆนะก็คือไวรัสที่อยู่ในบูตเซกเตอร์เป็นเซกเตอร์ศูนย์ของดิสก์ floppy นี่แหละซึ่งมันกระบวนการเนี้ยพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บ DOS มันอ่านก่อนเลยมันไม่สนใจคุณยังไม่ได้สั่ง copy ไฟล์เลยนะแต่ไวรัสอะคัดลอกตัวมันเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้ว infect เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะทำงานทุกอย่างสมัยนั้นอะไวรัสมันบางทีมันติดแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วมันก็ไปกินเมมโมรีเราเฉยๆบางทีมันติดแล้วมันก็ทำให้เครื่องเราทำงานต้องๆเพี้ยนๆไปบางทีมันติดแล้วที่ผมเจอแล้วว่าหนักที่สุดเลยนะก็คือมันไปลบไบออสในเครื่องบูตไม่ขึ้นนะมีอยู่ยุคหนึ่งแล้วเครื่องมันอะไรนะมันติดแล้วมันก็เขาเรียกอะไรครับช่วงที่มันระบาดเนี่ยคนไปเดินหาไบออสในพันทิปกันให้คึกเลยครับเพียบเลยเพราะเครื่องมันบูตไม่ติดครับต้องไปแฟตไบออสใหม่หรือแบบถึงก็มีเมนบอร์ดยี่ห้อรู้สึกจะกิกะไบต์หรือยังไงเนี่ยครับออกเมนบอร์ดที่มีไบออส2 ตัวเผื่อว่าเกิดกรณีนี้ขึ้นก็ยังสามารถเอาไบออสอีกตัวนึงแฟตทับได้ถึงขนาดนี้เลยนะทีนี้คือพอยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆแล้วมันก็เดี๋ยวเล่าเรื่องตลกก่อนคือสมัยนั้นอะตอนผมเริ่มเล่นน่ะผมเข้าใจว่าไวรัสอะมันแอร์บอนตั้งแต่ยุคนั้นนะตั้งแต่นี้แหละที่ยังเป็นฟอร์พีดิสคือแบบว่าคอมพิวเตอร์เราใช้อยู่อะมันสามารถมาติดในเครื่องเราเองได้เพราะเรามองไม่เห็นมันไงเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องคอมเรามันติดตอนไหนก็ใช้แบบงงงวยแล้วก็ติดไปอะไรเงี้ยแบบไม่รู้ตัวเลยแต่เครื่องมันต้องไปแล้วหรือแบบเอาแอนตี้ไวรัสมาสแกนก็เอาเจอละอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตัวครับเพราะเรารู้สึกว่าไอการเอาฟอปปี้ดิสจากที่อื่นมาเสียบอะมันเป็นเรื่องปกติเราก็เลยคิดว่ามันแอร์บอนแต่ทีนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วไวรัสมันก็เหมือนกับถ้าคุณเอาฟอปปี้ดิสมาเสียบเข้าเครื่องเราก็เหมือนคุณใช้เข็มร่วมกันแต่ตอนเด็กๆมันไม่เข้าใจหรอกครับคิดว่ามันเป็นติดทางอากาศนะแต่จริงๆว่าไอเดียที่ของผมตอนเด็กอ่ะพอมันมาถึงปีเนี่ยผมว่ามันใช่นะผมว่าไวรัสทุกวันเนี้ยมันเหมือนแอร์บอนมากยิ่งขึ้นไปอีกแหละมันเหมือนไวรัสที่แพร่กระจายไปทั่วเลยแล้วคุณมองไม่เห็นแล้วมีเดียที่ใช้เนี่ยมันดันเป็นมีเดียที่เราใช้อยู่ประจำด้วยทีเนี้ยอันนี้คือไวรัสยุคเก่าๆนะเป็นแบบยุคเก่าๆเลยนี่ถามผมว่าเฮ้ยแล้วยุคใหม่ๆล่ะยุคใหม่ๆเนี่ยไวรัสมันไม่ค่อยตรงไปตรงมาแบบนี้แหละเราลืมฟอปปี้ดิสเนี่ยทิ้งไปเลยครับแฟตไดเนี่ยยังถือว่าเป็นมีเดียแบบสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยแฟตไดตรงนี้ผมเปลี่ยนจากฟอปปี้ดิสเป็นแฟตไดนะ
สมมติผมเปลี่ยนแล้วบอกว่าเป็นแฟลตไดเนี่ยความหมายมันยังคงเดิมครับก็แพร่กระจายด้วยกันเอาแฟลตไดไปเสียบไอ้อย่างเงี้ยมันแพร่ไม่เร็วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคนสู่คนนะคือคนจะทําได้คนต้องแครี่มีเดียไปเสียบเครื่องที่ปลายทางนะมันก็ไม่เยอะมันก็ไม่เร็วแต่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเนื่องจากคอมพิวเตอร์มันยังไม่เยอะเท่านี้คือจะว่ายังไงเดียมันไม่ใช่การใช้คอมพิวเตอร์แบบวันออนวันเหมือนสมัยเนี้ยคือสมัยเนี้ยเป็นไปได้ด้วยซ้ำว่าคนบางคนจะมีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องถูกไหมแต่สมัยนั้นอ่ะมันคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอาจจะแบบต่อคน10-50อย่างเงี้ยมันอัตราส่วนมันเยอะเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์เลยเป็นพับปิกเป็นที่ที่ไอ้มีเดียพวกเนี้ยมันจะเข้าออกเครื่องอยู่ตลอดเวลามันก็เลยแบบถามว่าอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ที่โดนอ่ะสมัยก่อนอ่ะคงเยอะผมมองว่านะไม่น่ารอดนะแล้วความเข้าใจคนก็ยังไม่เยอะแล้วซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสตอนนั้นก็ถามผมนะผมว่าก็ยังไม่เก่งอ่ะไวรัสบางตัวแบบทำงานทันทีเลยเนื่องจากในมุมเปอร์สเปกทีฟของไวรัสในช่วงนั้นน่ะดอสเองก็ไม่ได้มองว่าตัวเองต้องโปรเทคตัวเองจากไวรัสนะเขามองว่าเป็นหน้าที่ของยูเซอร์ไม่เหมือนในยุคของ Windows ที่ Microsoft มองว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วไม่งั้น OS ฉันมันงอกหน่อยอ่ะมันโดนแอตแทกอยู่นั่นแหละเพราะอัตราส่วนในมันก็แชร์เขาสูงมากไงเวลาคนเขียนเวลาก็แอตแทกแพลตฟอร์มนี้ก่อนเลยนะจากที่ตอนที่แล้วผมให้ดูว่าโอเคเนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มของมันอยู่งั้นผมก็เลือกแอตแทก Windows เลย OS ที่เป็น Windows เลยหนักดีคนใช้เยอะนะอ่ะทีนี้พอมันมาเป็นยุคนี้เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนสีกลับก่อนพอเป็นยุคนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันยังคล้ายๆเดิมครับคือความเข้าใจคนที่อยู่ในยุคผมอะตอนนั้นอะมันก็คือถ้าใครเข้าใจคอนเซปต์ของไวรัสจากคลิปที่ผ่านมานะคุณก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยอ๋อมีที่เฟสการทำงานของมันเป็นยังไงคือตอนนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยสมมติว่าเครื่อง A เนี่ยผมสมมติก่อนนะเครื่อง A เนี่ยติดละเป็นเครื่องที่ติดเลยแครี่เรียบร้อยแต่เวลาสมัยเนี่ยความร้ายกาจของมันคือว่ามันจะไม่แอคทีฟทันทีนะเมื่อติดโดยส่วนใหญ่เลยนะจะไม่แอคทีฟด้วยทันทีที่ติดเลยก็จะแบบรอเวลาไปก่อนเพื่อเป็นพาหะหรือบางส่วนมันแอคทีฟไปแล้วแหละคือถามว่ามันติดมันก็คือจะเรียกว่าแอคทีฟก็ได้นะแต่มันยังไม่ใช่โจมตีแบบจริงๆเพราะว่าแบบว่าวัตถุประสงค์หลักของตัวไวรัสเองอ่ะสมัยนี้มันมีตั้งแต่หนึ่งพวกแรนซัมแวร์เนี่ยมันก็จะเอนคริปต์ข้อมูลใช่ไหมไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าติดเราก็อาจจะสักพักหนึ่งก็เริ่มทำงานได้ละหรือไวรัสบางตัวเนี่ยมันติดมาเพื่อไปดีดอทมันจะบอกว่าเฮ้ยผมไปออกล่าเครื่องไคลแอนท์ให้ได้เยอะๆก่อนเอาเมาแวร์ผมอะไปลงมันหลายๆเครื่องเลยผมไม่ทำอะไรเครื่องคุณหรอกสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการเจเนเรตแพ็กเกจจากเครื่องคุณยิงเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์สักเครื่องหนึ่งช่วยกันตามเวลาที่ผมกำหนดเช่นผมบอกว่าผมจะโจมตีแบงค์สักที่หนึ่งแล้วรู้ว่าโอ้ยทุกสิ้นเดือนน่ะมันต้องมีการใช้ทรานแซคชั่นสูงแน่เลยผมก็จัดเลยทุกสิ้นเดือนผมก็จัดเครื่องไคลเอนต์สัก300,000เครื่องดีดอทเข้าไปพร้อมๆกันที่เซิร์ฟเวอร์ของธนาคารนะก็ทำไงก็เจ๋งครับก็พวกโมบายแบงกิ้งก็จะใช้งานไม่ได้เพราะเซิร์ฟเวอร์มันโดนสอยล่วงไปแล้วแต่อันนี้เป็นแค่สมมุตินะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรอกไอ้ที่มันล่วงๆก่อนตอนนี้มันเกิดจากความไม่สมประกอบของระบบของเขาเองนี่ยกตัวอย่างทีนี้ไอ้คอมพิวเตอร์ A มันติดแล้วผมบอกว่าไอ้ในยุคเก่าคุณต้องเอาเรียกอะไรนะคุณต้องไปหามีเดียมาขนมันใช่ไหมแต่ว่าความที่มันในยุคนี้ครับมันเกิดสิ่งนี้อินเทอร์เน็ตอะครับมันกลายว่าคอมพิวเตอร์ A กับคอมพิวเตอร์ B ในเน็ตเวิร์กอะถ้ามันถึงกันอะมันไวรัสมันสามารถวิ่งผ่านอันเนี้ยมาหาคอมพิวเตอร์ B เลยครับอันนี้สมมติว่าในยุคหนึ่งที่แบบว่าเราเอาคอมพิวเตอร์มาเสียบสายแลนใช่ไหม
แล้วก็ไวรัสมันก็จะแพร่ไปหาคอมพิวเตอร์บีได้ทีเนี้ยพอมันถึงยุคเนี้ยที่แบบว่าอุปกรณ์มันเป็นไวรัสผมไปบอกว่าเออเนี่ยถ้าถึงวันเนี้ยผมคิดว่าความเข้าใจผมเมื่อสัก30 ปีที่แล้วที่ว่าไวรัสคอมพิวเตอร์มันแอร์บอร์นอ่ะมันก็ใช่นะครับว่ามันวิ่งผ่านไวรัสเลยมันผ่านในมีเดียในอากาศมาถึงเครื่องเราได้เลยนะทีนี้เป็นประเด็นก็คือว่าเฮ้ยในเฟสของมันนะครับสมมุตินะนี่ผมพยายามจะอธิบายเฟสตรงนี้มันสำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจเฟสในแง่การโปรเทคเครื่องเนี่ยมันช่วยเราด้วยสมมุติบอกว่าเวลาที่ไวรัสมันแอทแทคผ่านเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้เราลืมฟอปปี้ดิสลืมแฟตไดไปก่อนนะอันนี้เราพูดถึงเคสเราแอทแทคผ่านเน็ตเวิร์กเวลาที่มันแอทแทคผ่านเน็ตเวิร์กอ่ะมันจะมีซิกเนเจอร์การแพทเทิร์นมีแพทเทิร์นในการแอทแทคอยู่มีซิกเนเจอร์ของมันแล้วแหละเช่นเวลามันแอทแทคมันจะใช้ผ่านช่องโหว่ครับคอมพิวเตอร์ B เนี่ยสิ่งที่คอมพิวเตอร์ B จะโดนนะครับคือคอมพิวเตอร์ B ต้องคือจริงๆไอ้คอมพิวเตอร์ A ก็เสร็จมาด้วยท่าเดียวกันแหละครับก็คือมันมีช่องโหว่ผมใช้ภาษาไทยนะจริงๆภาษาอังกฤษมันเรียก vulnerability vulnerable อะไรของมันนะภาษาไทยก็คือช่องโหว่ก่อนอันนี้คือด่านแรกนะครับช่องโหว่อันเนี้ยเกิดที่เลเยอร์นี้ครับถ้าแอร์บอลนะเกิดที่เลเยอร์ของ2เลเยอร์ล่างสังเกตง่ายๆทำไมถึงเกิดที่เลเยอร์2เลเยอร์ข้างล่างเพราะว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์กทั้งหมดถูก2มันถูกวางอยู่ที่2เลเยอร์ล่างนี้ถูกปะก็คือ CPU เป็นคนจัดการไวเลสมีชิปเซ็ตนะมีฮาร์ดแวร์อยู่แล้วก็ OS เป็นคนคอนโทรลไวเลสถูกปะแล้วก็เน็ตเวิร์กถูกปะครับทีนี้ช่องโหว่อ่ะถ้ามีช่องโหว่อยู่บน2อันเนี้ยเช่นเจอบ่อยๆนะครับที่เป็นเคสแบบแรงๆคือแบบเป็นช่องโหว่ที่อยู่ในไอ้อย่างมือถืออ่ะบอร์ดคอมชิป Snapdragon บางตัวชิปไวเลสของบอร์ดคอมบางตัวมีช่องโหว่อันเนี้ยก็จะถูกattack ได้เลยนะหรือแบบ OS ตรงนะครับตรง Wi-Fi stacking กระบวนการตอนที่มันhandshake ของ wireless มันมีช่องโหว่ก็โดนนะครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยสเต็ปแรกถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ในเฟสเราจะปก protect เครื่องเราจากเฟสของการแพร่ผ่านอันเนี้ยเราต้องแพทช์ทำไมเราถึงต้องแพทช์ OS ว่าไงถ้าเราแพทช์ OS ไปแล้ว OS มันก็จะแก้เขาเรียกอะไรนะเราคาดหวังว่าเขาจะแก้ปัญหาเรานี้ให้เรามันก็จะมีแบบ bullet มี severity ที่บอกว่าโอเคมันแก้อะไรมาให้เราแล้วเนี่ยทีเนี้ยคือถ้าสมมุติว่าเฮ้ยมันเป็นแพทเทิร์นที่แบบโจมตีผ่านอันเนี้ยถ้าผู้ผลิต OS หรือฮาร์ดแวร์แก้แล้วก็ Hello ก็แก้ไม่ได้ก็ทำเขาเรียกอะไรนะก็แอทแทคไม่ได้นะครับนี่จบเลยสเต็ปถัดไปคือสมมุติบอกว่ามันเป็น Zero Day มันไม่มีมันแอทแทคแล้วก็มันจะเป็นเฟสนี้ก่อนครับสำหรับไวรัสที่เป็น2อันที่ผมบอกว่าโอเคเป็นแรนซัมแวร์หรือเป็นพวก DDoS เนี่ยเราไม่สามารถเราจะติดละอันนี้พูดถึงคอมพิวเตอร์มาคอมพิวเตอร์ A มาคอมพิวเตอร์ B แล้วผมเปลี่ยนสีหน่อยก็คือแบบเราโดนมันมาอยู่ในเครื่องแล้วแต่สีเหลืองๆก่อนนะทีนี้เรื่องคือพอมันเข้ามาแล้วเนี่ย
เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีวงรอบของมันอยู่คือมันจะอยู่ในเฟสแค่แบบมาติดก่อนนะครับสิ่งที่มันต้องการคือถ้าสมมุติบอกว่าเป็นแรนซัมแวร์ใช่ไหมครับสิ่งที่มันต้องการคือมันจำเป็นต้องให้เรียกอะไรมันจำเป็นต้องให้เดี๋ยวเครื่องเนี้ยเครื่องไข่แอนบีนะครับออกไปที่อินเทอร์เน็ตได้ก่อนเนาะอันนี้คือมันมีหลายพฤติกรรมนะแต่ผมพยายามเอาพฤติกรรมหลักๆถ้าเราสามารถตัดวงจรมันได้เนี่ยไวรัสมันจะทำงานไม่ได้นี่เครื่องคอมพิวเตอร์บีต้องออกอินเทอร์เน็ตได้ก่อนนั่นคือถ้ากลับไปดูคลิปที่แล้วอะทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยให้เปิดไฟวอลคือสเต็ปถัดไปของเครื่องที่มันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมอธิบายว่าเราจะป้องกันไวรัสได้ยังไงใช่ไหมที่ผมบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเปิดไฟวอลนะอย่างเงี้ยต้องออนขึ้นมาให้หมดเอาไว้ก่อนเพราะว่าในไฟวอลเนี่ยมันจะมีลิสต์ของโปรแกรมคือพอมันเป็นโปรแกรมแปลกๆอ่ะถ้ามันเป็นไวรัสแล้วอ่ะไฟวอลเราจะรู้ว่าโอเคไอ้โปรแกรมเนี้ยมันไม่รู้จักว่ะมันจะขอออกอินเทอร์เน็ตเราบล็อกพอบล็อกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดก็คือว่าอย่างสมมติบอกว่าเป็นแรนซัมแวร์พอเครื่องเราติดปุ๊บมันจะต้องออกไปเอาคีย์ที่เซิร์ฟเวอร์ข้างนอกก่อนเพื่อจะมาอินคริปต์ในเครื่องของเราไอ้คีย์เนี้ยก็คือสมมติคุณจ่ายเงินแล้วเขาสงสารคุณอ่ะเขาจะส่งคีย์มาให้เพื่อเอนคลิปเพื่อดีคลิปแกะมันออกให้แต่ว่าส่วนใหญ่โจรแล้วโจรก็คือโจรนะมันไม่ให้เราหรอกคือถ้าใครติดเราก็ทำใจไปก็คือคุณติดปกมัลแวร์ที่เป็นแรนซัมแวร์แต่มัลแวร์จะทำงานไม่ได้สมมุติบอกว่าให้คุณมันหลุดละมันออกไปอินเทอร์เน็ตมันได้คีย์มาเรียบร้อยแล้วผมก็จะบอกว่าอ่ะก็นี่ไงในคลิปนู้นที่บอกมันก็จะเป็นสเต็ปถัดไปว่าพฤติกรรมของแรนซัมแวร์คือหลังจากได้คีย์แล้วมันจำเป็นต้องอ่านไฟล์กลับขึ้นมาเข้ารหัสแล้วเขียนกลับเข้าไปใช่ไหมในที่มันบอกว่าเฮ้ยใน Windows Defender เนี่ยมันจะมีไอ้ Windows ตอนนี้มันเรียก Windows Security ละมันจะมีส่วนของ Ransomware Protection เนี่ยให้เราออนคือมันจะวุ่นวายแหละแต่ว่ามันจะบอกว่าโอเคมันโปรเทคฮาร์ดดิสก์เหล่านี้เอาไว้ให้เราแหละนี่คือฮาร์ดดิสก์ที่เราเก็บโลเคชันที่เราเก็บข้อมูลของเราทีนี้พอเวลาโอเคมันถึงเฟสที่มันจะเอนคริปต์แล้วมันจะทำการเข้ารหัสข้อมูลของเราแล้วลบไฟล์ต้นฉบับแล้วทิ้งเนี่ยมันจะทำไม่ได้ครับเพราะว่าตัว Windows Defender มันจะบล็อกมันจะไม่ให้ทำอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าโอเคเครื่องเราติดไวรัสแต่เวลามันทำงานไม่ได้ครับเพราะเฟสมันที่มันต้องการสิ่งที่มันต้องการอ่ะมันไม่ครบมันไม่ครบลูปมันก็ทำงานไม่ได้อันเนี้ยอันนี้มันโอเคมันสแกนเครื่องผมระบบไม่เจอนะสแกนไวรัสไปละแต่มันไม่มีอะไรทีนี้ถามว่าแล้วถ้าช่องโหว่มันเกิดจากฮาร์ดแวร์ข้างล่างอ่ะแก้ได้ยังไงมันแก้ทางอื่นไม่ได้นะก็คือต้องให้ OS นี่แหละ Stack OS เป็นคนแก้ทีนี้หรืออย่างเคสของพวก DDoS เหมือนกันก็เป็นไปได้ที่เราจะ infect ติดนะครับแต่ว่าตอนมันจะแอทแทคตอนมันจะดีดอสอ่ะมันจะดีดอสไม่ได้อ่ะเพราะว่าไฟวอลในเครื่องมันจะบอกว่ามันรู้จักมันไม่รู้จักไงมันเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่รู้จักเครื่องจะถามเราก่อนเราก็ต้องอ่านนิดนึงนะคือบางทีเครื่องอ่ะมันพยายามช่วยเราแล้วล่ะคือมันก็จะถามว่าเอ้ยโปรแกรมเนี้ยคุณรู้จักไหมมันพยายามจะออกอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็โอเคง่ายๆใช่ไหมก็จะกดโอเคเลยเพราะไม่งั้นรู้สึกรำคาญเพราะว่ากดแล้วมันก็จะไม่ขึ้นอีกไงแต่การที่มันขึ้นน่ะมันคือบอกแล้วว่าเครื่องเราอยู่ในเฟส
อินเฟกมันติดละเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเอาไวรัสมันออกไปไม่งั้นมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะแล้วก็มีอะไรกันอย่างไวรัสที่เป็นคีย์ล็อกเกอร์อันนี้ก็เหมือนกันอินเฟกเสร็จแล้วก็จะมาดูว่าเราพิมพ์อะไรบ้างแล้วก็เอาไว้เอาเหมือนพาสเวิร์ดอะไรของเราออกไปพวกนี้ก็ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตถ้าเราเปิด Personal Firewall ไว้เนี่ยตอนจังหวะที่มันพยายามจะส่งคีย์ล็อกเกอร์ออกไปอ่ะเราจะรู้นะนาครั้งแรกที่มันพยายามจะส่งเนี่ยจะป๊อปขึ้นมาบอกไปเลยว่าเฮ้ย มันจะมีโปรแกรมเนี่ยพยายามจะส่งข้อมูลออกไปนะทีนี้แล้วถ้าอะไรนะถ้าเกิดว่าช่องโหว่มันอยู่ในสแต็กของแอปพลิเคชันล่ะอันนี้ก็ต้องให้เจ้าของแอปเป็นคนแก้เองนะคือทุกอันเนี่ยผมมองว่าทุกวันเนี่ยมันกระบวนการแอทแทคเป็นแอร์บอร์นนะคือคุณเล่นเว็บอยู่เงี้ยมันก็ติดได้นะถ้ามันแอทแทคผ่านสมมติว่าคุณเล่นเว็บด้วย Chrome Browser เงี้ยมันใช้ช่องโหว่ของ Chrome มันก็แอทแทคเราได้ละก็ต้องให้ Google อัปเดต Chrome มาหรือว่าถ้าคุณอยู่ในมือถือคุณใช้ Facebook มีคนแปะโค้ดเข้าไปบนวอลคือมันจะมีอยู่ยุคนึงนะที่ไวรัสบน Facebook มันแพร่กระจายกันเยอะๆคือว่าเราสามารถแนบโค้ดที่เป็นไวรัสอยู่บนฟีดได้อย่างเงี้ยหรือแบบที่เขาติดกันไวรัส Facebook ที่มันชอบเด้งขึ้นมาแล้วให้เราคลิกลิงก์ไปอะไรเงี้ยก็คือก็เริ่มจากมีลิงก์นึงที่ส่งมาหาเราแล้วเราไปจิ้มมันแล้วมันก็อินเฟคเข้าไปในเครื่องของเราอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ทีเนี้ยในพวกเบราว์เซอร์เวลาติดเนี่ยมันยากมากครับเพราะว่าเวลาเบราว์เซอร์แอคทิวิตี้มันทำอ่ะคอมพิวเตอร์มันจะมองว่าเป็น well known application แล้วมันอนุญาตตอนมันออกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเลยทำได้ตลอดก็นี่อะไรวะเวลาเราเปิดเว็บมันนะเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะมีก็มีรายละเอียดบอกอยู่แล้วว่าเราต้องดูยังไงอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเราจะไม่ไปโดนมันเบราว์เซอร์นี่ยากนะครับเบราว์เซอร์นี่เรียกว่าเราเอาของเข้าตัวส่วนใหญ่นะคือเบราว์เซอร์ปกติจะไม่ได้เป็นช่องโหว่แบบ attack แบบ airborne แต่มันจะเป็นเหมือนเราอะเอาเชื้อเข้าตัวซะมากกว่าแล้วพอมันติดเข้าไปที่เบราว์เซอร์แล้วคอมพิวเตอร์ก็จัดการไม่ค่อยได้ด้วยมันผมว่ามันเหมือนอะไรนะมันเหมือนอะไรดีอ่ะเหมือนภูมิคุ้มกันบกพร่องไปเลยอ่ะเพราะมันเห็นว่าเบราว์เซอร์มันคืออะไรที่ปลอดภัยอยู่เสมอมันเป็นแอปพลิเคชันที่แบบเชื่อถือได้ไงก็ประมาณนี้นะครับ Oh, that's a common time to get down here.